กรงที่มีอยู่ตอนนี้อาจจะจุลิงได้เพียง 1,000 ถึง 1,500 ตัวเท่านั้นครับขณะที่ลิงในเมืองลพบุรีอาจจะมีตัวเลขแตะอยู่ที่มากกว่า 2,000 ตัวนี่เป็นตัวเลขที่มาจากการคาดการณ์เท่านั้นครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการนับลิงแบบจริงจังและยังไม่รวมนับรวมลูกลิงตัวเล็กที่เพิ่งเกิดมาใหม่ด้วยนะครับภารกิจการจับลิงล็อตใหญ่ในครั้งนี้นะครับหากรวม2วันในฝูงใหญ่นะครับอยู่ที่ตัวเลข311ตัวในช่วง2วันนี้นะครับแต่หากนับรวมจากทุกภารกิจตั้งแต่ภารกิจแรกมาจนถึงภารกิจในครั้งนี้นะครับยอดรวมการจับลิงทั้งหมดอยู่ที่599ตัวครับตัวเลขนี้พอจะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เมืองลพบุรีได้ค่อนข้างชัดเจนครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับก็คือถนนหน้าพระปรางนะครับหรือว่าพระปราง3ยอดนะครับฝั่งขวามือของผมเป็นจุดที่ฝูงลิงจากตึกชโยวานิชอาศัยอยู่ครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นฝูงลิงที่อยู่บริเวณตลาดมโนรานะครับ2ฝูงนี้คือเป้าหมายการจับของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้นะครับและจากการสังเกตตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเราเริ่มเห็นว่าจำนวนลิงทั้ง2จุดเริ่มลดน้อยลงจากเดิมบริเวณทางเท้าเป็นจุดที่ลิงออกมาหากินแต่ว่าถ้าสังเกตด้วยสายตาและสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าจำนวนลิงเริ่มลดน้อยลงและก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับไม่ใช่แค่ที่จุดนี้นะครับแต่ว่าที่ถนนราชดำเนินที่โรงแรมเอเชียลพบุรีนะครับซึ่งเป็นลิงอีกฝูงหนึ่งเช่นกันครับตอนนี้ลิงเริ่มลดลงจากการสังเกตตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าลิงที่ลงมาเดินบนถนนน้อยลงเช่นกันแต่ว่าถ้าเงยหน้าไปดูบนอาคารบนตึกนะครับก็ยังคงเห็นลิงอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงอาศัยอยู่บริเวณนั้นอยู่ครับส่วนลิงที่ถูกจับมาตั้งแต่2วันที่ผ่านมานะครับตอนนี้ถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลสนามนะครับยอดรวมอยู่ที่311ตัวตอนนี้ถูกปล่อยเข้ากรง A และกรง B ครับแล้วก็แบ่งตามโซนที่จับก็คือตลาดมโนราและลิงจากฝูงร้านชโยวานิชครับเมื่อลิงเข้าสู่กรงก็ถูกลิงชุดเก่าที่อยู่ก่อนแล้วขับไล่เล็กน้อยครับแต่สัตวแพทย์บอกว่าลิงที่มาจากฝูงเดียวกันเมื่ออยู่ไปสักพักก็จะจำกันได้ครับแล้วก็จะมีการจัดระเบียบสังคมในกรงใหม่ไม่ถึงขั้นไล่ทำร้ายกันจนตายครับตอนนี้กรงเฟสแรกทั้ง3กรงมีลิงอยู่3ฝูงแล้วนะครับงบประมาณที่นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรียื่นขอกับรัฐบาลไป26ล้านบาทก็เพื่อพัฒนากรงใหม่โดยสสเขต1ลพบุรีบอกว่าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประสานให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติงบโดยเร็วที่สุดเพื่อโครงการจับลิงจะได้ทำกันต่อเนื่องครับตอนนี้งบตัวนี้นะครับได้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีก็ได้ทำเรื่องผ่านไปที่อธิบดีนะครับส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วถึงอธิบดีแล้วซึ่งผมก็ได้ประสานไปทางสำนักเลขานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับเพื่อรอเรื่องงบตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไปตามขั้นตอนของระเบียบของราชการนะครับซึ่งขอให้ความมั่นใจได้นะครับกับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีและนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีนะครับเรื่องลิงเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้จบในขณะที่มีการปล่อยลิงเข้ากรงครับก็มีประชาชนมาร้องเรียนเกี่ยวกับฝูงลิงฝั่งโรงหนังหลังพระปรางสามยอดครับที่ข้ามไปก่อกวนชุมชนที่ติดกับตลาดมโนรานายกเทศมนตรีเมืองลพบุรียอมรับครับว่าต้องเร่งจัดการปัญหาลิงทุกฝูงแต่ติดที่สถานการณ์และก็สถานที่ที่จะรองรับซึ่งขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมมือกันคืนความสงบให้กับรอบเมืองลพบุรีครับคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือพระปรางสามยอดนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของเมืองลพบุรีเป็นจุดหนึ่งที่ยังมีลิงอีกฝูงอาศัยอยู่นะครับแต่ว่าลิงฝูงนี้ไม่ได้อยู่ในภารกิจการจับครั้งนี้แต่ก็คาดว่าหลังจากนี้หรือหลังจากที่มีการพัฒนากรงเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการจัดการกับลิงที่อยู่บริเวณพระปรางสามยอดด้วยครับ